แบบเรื่องเทรนด์นี้ใช้ได้จริงเยอะเลยนะอย่างแรงมันมีอีกเรื่องนึงค่ะพี่เก๋ที่แบบเขาถามกันมาเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงอะไรแล้วเกี่ยวกับสำนวนพวกการใช้สำนวนอ่ะไอพวกสำนวนที่เขาไปส่งศาลอาญาศาลแพ่งอะไรใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอย่าอันนี้พูดมาแต่ละอย่างไม่มีไม่มีสาระเลยนั่งเงียบๆดูคอมแบบคอมพี่เก๋ไม่ใช่เนี่ยใช่แล้วแบบเรื่องสำนวนวิธีการใช้มันเป็นยังไงอะคะพี่เก๋แบบโอ้ยสำนวนอย่างเช่นแบบที่เจอบ่อยมากเขาสอบออกเยอะมากแล้วเราสามารถใช้ได้จริงจริงเหรอคะคำว่าเกิดอะไรขึ้นมีคำว่าอะไรบ้าง What happened What's up What's up man Yeah What's up yo ข้อสอบชอบออกมาก What happened แปลว่าเกิดอะไรขึ้น What happened ออกเสียงตามค่ะ What happened What happened What's up What's up ใช่คนผิวสีนะฮะไปพูดเขาว่านิโก้ตัวดำโดนตบเลยนะโดนกระทืบเลยใช่ใช่พอเขาบอกว่าต้องระวังใช่ต้องห้ามพูดให้นิโก้ Hey you นิโก้ Hey โดนเลยค่ะโดนเท้าฝรั่งฟาดปังเลยนะมันเหมือนไม่สุภาพเหรอคะใช่ค่ะเราจะเรียกว่าเขาจะเรียกว่าคนผิวสีเขาเรียก color 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 ถ้าอยากออกเสียงให้ออกแบบนี้ค่ะ color color ดีมากค่ะน่ารักอ่ะ color เขาเรียกว่าพวก color เป็นคนพวกผิวสีจะพูด what's up man what's up man ต่อไป what's wrong what's wrong what's wrong แปลว่าอะไรคะ what's wrong อะไรยาวๆอ่ะอุ๊ยไม่ได้ wrong 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 what's wrong ตอนนั้นมีเด็กนักเรียนบอก how long how long เป็นถามว่านานเท่าไหร่ไรแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกที่จบไปแล้วจบไปแล้วจบไปแล้วเริ่มบ้าแล้วค่ะดูต่อนะคะต่อไป what's go อะไรคะ what's going on เก่งมาก what's going on what's going on ดูพี่เมย์เหมือนจะงูนะพี่เก่งโอ้แต่ทีก็มีมุมฉลาดใช่แต่ฉลาดนะมันฉลาดไงเปิดวิกิพีเดียอยู่เนี่ยต่อไปค่ะอีกคำหนึ่ง what's the matter อะไรคะ what the matter หนึ่ง what the สอง what the matter matter What's the matter? Yeah, matter. What's the matter? แปลว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วอันนี้นะคะ the last one what seemed to be the problem what seemed to be the problem what seemed to be the problem yes ตัวนี้ป้าไพโซมากกาดอกไม้จันเลยนะบอกเลยนะวันวาเลนไทน์เนี่ยพี่เนี่ยได้ดอกไม้ทุกปีอ๋อดอกกุหลาบนอดอกไม้จันอีกปีนึงเผาเลยอีกปีนึงได้พวงใหญ่มากโอ้พวงดอกไม้พวงหลีดคำสุดท้ายเนี่ยนะ What seems to be the problem นี่ใช้ไงหรือป่ะพี่เก๋จะยกตัวอย่างให้หนูเดาอย่างเช่นพี่บอกว่าเนี่ยพี่เก๋นอนอยู่แล้วอยู่ดีมีตัวอะไรมากัดพี่เก๋คะ1ตะขาบ2ยุงค่ะตะขาบดีมากค่ะขัดตรงไหนของพี่เก๋คะง่ามขาเก๋ง่ามขาเหรอคะง่ามขานี่ข้อพับอ๋อข้อพับทำให้ข้อพับบวมค่ะหนูจะพาพี่เก๋ไปไหนคะ1ไปโรงพยาบาล2ไปโรงศพโรงศพครับไปโรงพยาบาลและคุณหมอจะพูดว่าอะไรหนึ่งคุณหมอพูดว่าเดินมา What's up เอ้ยเป็นไงบ้างวะหรือว่า What seems to be the problem ต้อง What seems to be the problem ดังนั้นการดอกไม้จันทร์ตรงนี้ต้องใช้กับคุณเลยค่ะคุณหมอทำไมต้องคุณหมอเท่านั้นนะคุณหมอเท่านั้นเป็นสำนวนจะไม่ใช้กับ What's up ไม่ได้ดังนั้นสำนวนวันนี้ที่ออกข้อสอบทุกปีออกเสียงตามค่ะ What happened What happened What's up What's up What's wrong What's wrong What's going on What's going on What's the matter What's the matter What seemed to be the problem What seemed to be the problem เกิดอะไรขึ้นอ่ะ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 มันจะเป็นไฮโซใช่ป่ะพี่ก็จะมีการจำเล็กๆกันนะคะว่าจะเป็น What's wrong What happened What's wrong What's going on What the matter รับสิน What seemed to be the problem yo What seemed to be the problem เกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะทุกคนร้องค่ะWhat's up what's up wrong what's going on what's the matter what seems to be problem เขาว่า problem แปลว่าอะไรปัญหาหรือปัญจวัคคีย์ปัญหาบ้าเหรอคะปัญหาดังนั้นจ้าหนูทุกคนพี่บอกให้พวกนี้ออกข้อสอบคำพวกนี้เป็นสำนวนแปลว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นน่ะโอเคป่ะโอเคป่ะแสดงว่าถ้าเกิดสมมติแอมไปโพสต์นี้แบบมีประโยชน์ใช้ได้แน่นอนมากออกทุกปีมีอยู่แล้วแน่นอนในข้อสอบถ้าไม่ออกปีนี้ก็ไม่ออกค่ะไม่ออกปีนี้ก็ปีหน้าใช่ปีหน้าก็ปีต่อไปอ้าวเดี๋ยวมันมีเยอะเหลือเกินแล้วผมจะเลือกใช้ไงอย่างเช่น WhatsApp เนี่ยเราจะใช้กับเป็นการทักทายเพื่อนสนิทด้วยนะไปถามผอ.อย่างเงี้ยหวยอ้อยอย่างงี้ไม่ได้นะผอ.เฮ้ย WhatsApp เป็นไงบ้างวะไม่ได้อ๋อคือถ้าไปเป็นไงมาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะอะไรวะไม่ได้เออแต่คำอื่นเนี่ยใช้กับเรื่องทั่วไปไว้หมดเลยว่าทราบว่าเสมอภาคหมดเลยเสมอภาคหมดเลยสมมติหนูกำลังเฮ้ยดูดิแบบเป็นอะไรอ่ะตอนนี้ข้าสู่โจมตีแล้วก็โหยอ่ะก็เลยบอกว่า hey what's going on what's going on เกิดอะไรขึ้น yeah I wanna go to pool ฉันจะไปหาอะไรกินในห้องส้วม yeah okay โอ้โหพี่เก๋สุดยอดเลยเจ๋งมากๆเลยค่ะเก๋ครับทำอะไรหน่อยครับ
ขอไปเก็บขยะก่อนนะคะหิวแล้วค่ะนายบอลพีอาร์หิวแล้วนี่เราคนนี้ลากขยะไปค่ะพี่เก๋เอาไส้กรอกเน่าด้วยพี่เก๋ขอเฟรนฟรายด้วยค่ะขอแบบบูดๆนะโหยพี่เมย์เจ๋งจริงๆเลยอะเจอที่แบบเรียนภาษาอังกฤษแบบสุดยอดแหละนึกว่าจะพามาแบบไร้สาระที่สุดก็มีสาระจนได้นะแบบวันนี้หาเจอแล้วอะธรรมดาแอมพี่เป็นคนที่มีคอนเนคชั่นที่แบบกว้างขวางอยู่แล้วอะเขาเรียกว่าไรท์คอนเนคชั่นว่าแต่พี่เมย์มาทำอะไรที่นี่เนี่ยเห็นนี่ไหมที่เขาเล่นกันเนี่ยสไลด์เห็นไหมเห็นไหมเวกบอร์ดเล่นเป็นเออมาคำนาฝั่งตรงข้ามมันอะโอ้โหนึกว่าจะโชว์สตองสเต็ปแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยกีฬาพวกนี้อันตรายไปหัวใจพี่ไม่ค่อยแข็งแรงทำไมอะรอคนมาดูแลอยู่เน่าตลอดเข้าน้ำแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวรอพี่เก๋มาแล้วลาเขากลับเลยแล้วกันนะไปก่อนนะโอเคอ้าวไม่รอน้องอ่ะไม่รอแล้วโหอะไรวะ